ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิครถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้หลังจากที่เมื่อไม่กี่วันก่อนเราได้มีการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคของตัว Aprilia RS 60กับ Yamaha YZF R7 กันไปแล้วโดยเพื่อนๆสามารถย้อนชมกันได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มตัว i ด้านขวาบนตรงนี้คราวนี้ครับเราก็จะขอนำเอาร่าง Naked Bike ของเจ้า RS 60ที่ว่านั่นก็คือตัวรถ Aprilia Tuono 660มาเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคกับคู่แข่งสัญชาติเดียวกันพิกัดเครื่องยนต์เดียวกันอย่าง Triumph Trident 660กันบ้างโดยจุดแรกที่เราจะเริ่มพูดถึงกันก่อนก็แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ซึ่งในเบื้องต้นตัวรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้จะใช้เครื่องยนต์ที่มีขนาดความจุสุทธิอยู่ที่659 ซีซีเท่ากันและเป็นแบบ Double Overhead Camshaft 4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำเหมือนกันทั้งคู่แต่ของฝั่ง Trident จะเป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียงในขณะที่ตัว Tuono 660จะเป็นเครื่องยนต์2สูบเรียงด้านตัวเลขกำลังสูงสุดฝั่ง Triumph Trident 660เครื่องยนต์ของมันจะระบุตัวเลขกำลังสูงสุดเอาไว้ที่ 80.46 แรงม้าที่ 1,250 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด E 64นิวตันเมตรที่ 6,250 รอบต่อนาทีขณะที่เครื่องยนต์ของ Aprilia Tuono 660จะระบุตัวเลขแรงม้าสูงสุดไว้ที่ 93.87 แรงม้าที่ 1,500 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด E 67นิวตันเมตรที่ 8,500 รอบต่อนาทีนั่นจึงหมายความว่าแม้ Triumph Trident จะใช้เครื่องยนต์ที่มีลูกสูบมากกว่าของ Tuono 60แต่ด้วยการปรับเซตหรือว่าการออกแบบที่แตกต่างกันจึงทำให้เครื่องยนต์ของมันสามารถเรียกแรงบิดสูงสุดได้เร็วกว่าของ Tuono 60ถึง 2,000 กว่ารอบต่อนาทีทว่าในทางกลับกันตัวเลขแรงม้าสูงสุดของมันก็น้อยกว่าคู่แข่งไปถึง10กว่าตัวเลยด้านระบบส่งกำลังของตัวรถทั้ง2คันนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่นักนะครับในเรื่องของฟีเจอร์เพราะต่างก็เป็นชุดระบบส่งกำลังแบบคลัชเปียกซ้อนกันหลายแผ่นทำงานร่วมกับชุดเกียร์6สปีดและมีกลไกสลิปเปอร์คลัชมาให้เหมือนกันทั้งคู่ฝั่งระบบกันสะเทือนทางด้านหน้าก็จะเป็นชุดโช๊คอัพตะเกียบคู่หัวกลับขนาดแกน41 มิลลิเมตรเหมือนกันทั้ง2คันแต่ของ Aprilia Tuono 60จะมีความพิเศษกว่าหน่อยก็คือมันสามารถปรับเซตพรีโหลดแล้วก็รีบาวได้ในขณะที่คู่แข่งไม่สามารถปรับเซตค่าใดๆได้เลยทั้งสิ้นส่วนระบบกันสะเทือนด้านหลังที่เป็นแบบโช๊คต้นเดี่ยวทำงานร่วมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่เหมือนกันตัวโช๊คของฝั่ง Trident 60ก็จะสามารถปรับเซตได้แค่เพียงพรีโหลดเท่านั้นส่วนโช๊คหลังของ Tuono 60จะสามารถปรับเซตค่ารีบาวเพิ่มขึ้นมาจากพรีโหลดได้อีกด้วยฝั่งระบบเบรกในส่วนของ Trident 60จะเป็นแบบชุด Floating Mount Clipper 2ลูกสูบทำงานร่วมกับดิสเบรกคู่ขนาด310 มิลลิเมตรทางด้านหน้าและด้านหลังก็จะเป็นแบบ Floating Mount Clipper 1ลูกสูบที่จะทำงานร่วมกับชุดจานเบรกเดี่ยวขนาด255 มิลลิเมตรส่วนของ Aprilia Tuono 60จะจัดเต็มกว่าค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าระบบเบรกทางด้านหน้าของมันจะเป็นแบบดิสเบรกคู่ขนาด320 มิลลิเมตรที่ทำงานร่วมกับชุดปั๊มเรเดนเมาส์4พอร์ตจาก Bembo แม้แต่ด้านหลังเองก็เป็นแบบดิสเดียวขนาด220 มิลลิเมตรที่ทำงานร่วมกับชุด Accent Mount Caliper 2ลูกสูบ OEM จากทาง Bembo อีกเช่นกันส่วนชุดล้ออัลลอยขอบ17 นิ้วที่ให้มาก็จะรัดด้วยยางไซส์เดียวกันทั้ง2คันนะครับนั่นก็คือ120/70/17และ180/55/17ตามลำดับหน้าหลังแต่พอเข้าสู่ในเรื่องของชุดเฟรมก็จะเห็นได้ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะในขณะที่ฝั่ง Triumph Trident 60จะใช้ชุดเฟรมแบบโครงเหล็กเพื่อบีบต้นทุนแต่ของ Aprilia Tuono 60นั้นจะใช้ชุดเฟรมแบบโครงอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปที่ดูจัดเต็มกว่าแต่นั่นก็เป็นเพราะมันใช้พื้นฐานเดียวกันกับ Super Sport Bike ตัวแรงอย่าง Aprilia RS 60นั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นด้วยความที่ทั้ง2คันนี้ต่างก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์แนว Naked Bike ทั้งคู่ดังนั้นองศาแผงคอของมันจึงอยู่ในระดับที่ไล่เลี่ยกันแม้แต่ระยะเทรลก็ด้วยเพราะในฝั่ง Triumph Trident 60จะมีองศาแผงคออยู่ที่ 24.6 องศากับระยะเทรลอีก 107.3 มิลลิเมตรส่วน Aprilia Tuono 60จะมีองศาแผงคออยู่ที่ 24.1 องศาและระยะเทรลอีก 104.7 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าชันแล้วก็สั้นกว่าตำแหน่งแผงคอของคู่แข่งไปแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ระยะฐานล้อถือว่าต่างกันพอสมควรนะครับเพราะว่าฝั่ง Triumph Trident 60จะมีระยะฐานล้ออยู่ที่ 1,400 มิลลิเมตรซึ่งยาวกว่าคู่แข่งถึง31 มิลลิเมตรเพราะตัว Tuono 60จะมีระยะฐานล้ออยู่แค่เพียง 1,370 มิลลิเมตรเท่านั้นส่วนมิติตัวรถของ Triumph Trident 60หากเป็นด้านยาวจะอยู่ที่2,020 มิลลิเมตรด้านกว้าง795 มิลลิเมตร
ด้านสูง 1,089 มม.ขณะที่มิติตัวรถของตัว Aprilia Tuono 60จะมีด้านยาวอยู่ที่ 1,995 มม.ด้านกว้าง805มม.ส่วนด้านสูงไม่ได้มีการระบุตัวเลขเอาไว้แต่ถ้าหากลองเทียบกันแล้วก็ถือว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญมากเท่าไหร่นักก็ยังคงเป็นรถมอเตอร์ไซค์แนว Naked Bike ไซส์กลางที่มีมิติตัวรถกระทัดรัดกำลังดีทั้งคู่ด้านความสูงเบาะด้วยความที่ Triumph Terrain 60ถูกออกแบบมิติให้มีความเป็นมิตรกับผู้ขี่ไซส์เอเชียมากขึ้นดังนั้นความสูงเบาะของมันจึงอยู่ที่805มม.เท่านั้นแต่ของ Aprilia Tuono 60อย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้ครับว่ามันใช้พื้นฐานเดียวกันกับซุปเปอร์สปอร์ตอย่าง RS 60จึงทำให้ความสูงเบาะของมันนั้นจะอยู่ที่820มม.ซึ่งอาจจะสูงไปสักนิดสำหรับผู้ขี่ไซส์เอเชียส่วนใหญ่ส่วนถังน้ำมันของตัว Trident 60จะมีความจุอยู่ที่14ลิตรและด้วยความแรงที่มากกว่าของ Tuono 60จึงทำให้ถังน้ำมันของมันต้องใหญ่กว่าด้วยเช่นกันนั่นก็คือจะอยู่ที่15ลิตรแต่ถึงความจุถังน้ำมันจะมากกว่าทว่าด้วยการใช้ชุดเฟรมแบบอลูมิเนียมจึงทำให้น้ำหนักตัวเมื่อรวมของเหลวของเจ้า Tuono 60จะอยู่ที่183กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าคู่แข่งถึง6กิโลกรัมเพราะว่าในฝั่ง Trident 60นั้นจะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่189กิโลกรัมนั่นเองด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่น่าสนใจในฝั่ง Triumph Trident 60จะมาพร้อมกับชุดหน้าจอมาตรวัดแบบ TFT กรอบกลมที่รองรับการติดตั้งกับกล่องสัญญาณบลูทูธเอาไว้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือและกล้องโกโปได้ไม่เพียงเท่านั้นยังมี Riding Mode มาให้อีก2รูปแบบ Traction Control ก็สามารถเปิดปิดได้ระบบ ABS แบบ Dual Channel ก็มีมาให้และด้วยความที่มันใช้ระบบคันเร่งแบบไฟฟ้าดังนั้นมันจึงรองรับการติดตั้งกับ Quick Shifter แบบ2ทางขึ้นลงด้วยอย่างไรก็ดีแม้ระบบฟีเจอร์ต่างๆของ Triumph Trident 60จะดูมีความจัดเต็มมากกว่าคู่แข่งคันอื่นในคลาสเดียวกันพอสมควรทว่าฝั่ง Aprilia Tuono 60นั้นดูจะจัดเต็มกว่าขึ้นไปอีกระดับเพราะแม้ชุดหน้าจอมาตรวัดแบบ TFTของมันจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือหรือว่ากล้องโกโปรได้แต่กล่อง ECU ของมันจะทำงานร่วมกับชุดคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็เซ็นเซอร์วัดองศาการเอียงของตัวรถแบบ6ทิศทางนั่นจึงหมายความว่าระบบ traction control ของมันนั้นจะเป็น cornering traction control เช่นเดียวกับระบบ cornering ABS นอกจากนี้ยังมีระบบ wheelie control engine brake control มี riding mode อีก5รูปแบบซึ่ง2ใน5โหมดนั้นผู้ขี่สามารถปรับเซตการทำงานของโหมดต่างๆได้อิสระตามแบบฉบับของตนเองไม่เว้นแม้แต่แมปเครื่องยนต์ก็ด้วยและถ้าหากเท่านั้นยังไม่พอทาง Aprilia ยังมีการติดตั้งระบบ Cruise Control มาให้เจ้า Aprilia Tuono 60คันนี้อีกต่างหากแต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนกำลังสนใจในตัว Triumph Trident 60กันอยู่ก็อย่าลืมไปย้อนดูรีวิวที่ทางทีมงาน Motor Rival ได้เคยทำเอาไว้ได้ด้วยการกดคีย์ปุ่มตัว i นี้อีกทีส่วนการเปรียบเทียบราคาน่าเสียดายที่เราไม่สามารถเปรียบเทียบได้โดยตรงนะครับเพราะว่า Aprilia Tuono 60นั้นยังไม่ได้ถูกนำมาเปิดตัวและวางจำหน่ายในประเทศไทยของเราและดูเหมือนว่าอาจจะไม่มีโอกาสนั้นด้วยเพราะถ้าหากเอาเข้ามาขายจริงๆงานนี้ราคาของมันก็อาจจะแพงกว่าคู่แข่งในคลาสเดียวกันขึ้นไปอีกถึงหลักแสนกว่าบาทเลยแต่ถ้าหากเรามีข้อมูลใหม่ๆของมันมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอีกเมื่อไหร่ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนในรูป Channel Moto Rival รวมถึงไปกด Following แล้วก็กด Scene First Fanpage Facebook Moto Rival ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอห์น Moto Rival ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ